ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเคสให้ดูสักเคสหนึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนไข้นั้นเนี่ยต้องการจะมาฝังรากเทียมแล้วก็ใส่ฟันบริเวณตรงเนี้ยครับด้านขวาล่างเนี่ยแต่ดูสังเกตดีๆนะครับทั้งตัวกระดูกเห็นไหมครับจากเอ็กซเรย์นั้นเว้าหายไปเป็นบริเวณกว้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ในปากของคนไข้จีนจะเห็นว่าเว้าหายไปนะครับนั่นหมายถึงว่าทั้งกระดูกด้วยทั้งเนื้อเหงือกตรงนี้เนี่ยหายไปหมดเลยดังนั้นก็จะเป็นปัญหาในการฝังรากเทียมเพราะเราจะฝังรากเทียมในระดับปกติไม่ได้ดังนั้นเคสนี้จำเป็นจะต้องปลูกกระดูกนะครับแต่ปัญหาที่มากกว่าการปลูกกระดูกก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเนี่ยเหงือกมันหายไปเยอะมากนะครับซึ่งวิธีปกติทั่วๆไปที่เขาใช้กันไม่ว่าจะเป็นเอาเหงือกจากเพดานมาปลูกหรือเอาเหงือกเทียมหรือเอาเนื้อเยื่ออะไรมาปลูกเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นะครับสำหรับเคสนี้เพราะมีการฝ่อรีบของทั้งกระดูกและเนื้อเป็นบริเวณกว้างครับดังนั้นสรุปของเคสนี้ก็คือว่าเราต้องการจะปลูกกระดูกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกกระดูกเนี่ยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ที่ท้าทายยิ่งกว่าก็คือเราจะเพิ่มปริมาณเหงือกอย่างไรนะครับเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการปลูกกระดูกที่ใช้ค่อนข้างเยอะในลำดับต่อไปกระดูกนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถอาจจะเป็นกระดูกเทียมก็ได้หรือกระดูกของคนไข้เองก็ได้จากตรงข้างหลังข้างหน้าของขากรรไกรลากเอามาปลูกได้หมดแต่กระดูกนั้นเนี่ยจะอยู่ไม่ได้จะอยู่เปลือยไม่ได้มันต้องมีเหงือกที่ดีมาคลุมอย่างเหมาะสมดิฉะนั้นกระดูกนั้นก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเอ๊ะกระดูกเนี่ยเราคิดว่าเราสบายๆนะครับแม้ว่าจะดูท้าทายก็ตามแต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าก็คือเรื่องของการหาเหงือกมาเพื่ รองรับการปลูกกระดูกในลำดับขั้นต่อไปนะครับในครั้งนี้เราก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราคิดนอกกรอบเราไม่ทำตามขั้นตอนหรือวิธีปกติที่เขาใช้กันในการปลูกเหงือกทั่วๆไปของเกี่ยวกับงานรากเทียมนะครับนี่เราผสมผสานของการใช้ไขมันนะครับจากกระพุ้งแก้มเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราใช้ไขมันที่มีอยู่ในกระพุ้งแก้มของเราเองนะครับซึ่งมีทุกคนมีครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับอันนี้ถ้าบางคนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ buccal fat pad นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับทำวิธีที่ค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยๆmove เข้าออกมานะครับบริเวณที่เราต้องการจะปลูกตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรากำลังจะเปิดนะครับเพื่อที่จะเอาตัวไขมันที่ว่าเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า buccal fat pad เนี่ยมาใช้เดี๋ยวจะดึงมาจากกระพุ้งแก้มมุมแก้มตรงนี้นะครับต้องมาปลูกตรงนี้ก็คือเราเปิดเหงือกตรงนี้เป็นลักษณะของการเปิดไปเหมือนเปิดหนังสือนะครับแล้วเราก็เอาไขมันตรงนี้เข้ามาเย็บแล้วก็เย็บปิดเหงือกกลับเข้าไปอย่างนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือสภาพหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเห็นไหมครับที่เคยว้าวว้าวตอนนี้เต็มอวบอิ่มสวยงามนะครับสูงพอและหนาพอที่จะกลายเป็นเหงือกสำหรับการปลูกกระดูกได้ในอนาคตนะครับการปลูกกระดูกนะครับในเคสนี้เราใช้กระดูกของคนไข้เองนะครับโดยการนำมาจากบริเวณตรงนี้นะครับประมาณมุมขากรรไกรล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาปรับตำแหน่งให้ดีปรับขอบเขตปรับรูปร่างให้เหมาะสมแล้วก็ยึดด้วยสกรูนะครับแต่ก็จะเห็นได้ไหมว่าขณะนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเหงือกนั้นเนี่ยหลังจากที่เราใช้ตัวไขมันมาปลูกแล้วเนี่ยเหงือกนั้นมีความสูงและความหนาที่เพียงพอนะครับเมื่อเราจะปลูกกระดูกแล้วก็สามารถเย็บกลับได้อย่างสบายๆมันไม่ตึงมันไม่ขาดมันไม่ปริซึ่งถ้าเหงือกมันปริมันขาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดูกที่เราหามาด้วยความยากลำบากเนี่ยมันก็จะตายไปด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหามันอาจจะคิดนอกกรอบจากที่ทำปกตินิดหน่อยแต่ว่าเพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาในเคสนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้ที่ดูนะครับอีกเทียบอีกทีนึงก่อนทำนะครับมีความว้าวมีความบางมีความแป้วไปของกระดูกและเหงือกนะครับในเอ็กซเรย์ก็เห็นชัดเจนมันแองเป็นหลุมกระทะอย่างนี้เลยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เราปลูกเหงือกด้วยการใช้
ตัวไขมันตรงกระพุ้งแก้มนี่เสร็จแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าหลังจากนี้นะครับคนไข้ก็ได้ปลูกกระดูกเสร็จแล้วนะครับเราทางเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามีกระดูกนั้นยึดกับตัวสกรูนะครับหลังจากนั้นก็คนไข้ก็รอสบายสบายชิวๆไปเลยครับ 4-5 เดือนแล้วก็จะพร้อมสำหรับการฝังรากเทียมในสเต็ปต่อไปครับ